พ่อค้าส้มตำตำส้มตำขาย1วันเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือไม่ต้องตำแค่ต้องครับมะเขือเทศต้องแตกไหมไม่ต้องก็ได้ครับผมมะเขือเทศมันมีความโอ้ยตำป่าสาระตำคอยเชอรี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ว้าวทีแล้วเราก็จะไปสาวตามสวัสดีครับคนลงรถนะครับก็สำหรับ EP นี้เนี่ยเป็น EP ที่ตามที่คุยไว้เนี่ยผมจะลองออกจากคอมฟอร์ทโซนนะครับว่าเป็นพ่อค้าส้มตำหนึ่งวันในช่วงนี้ก็ได้ไปถ่ายส้มตำจ้อๆมากับครอบครัวคนหัวครัวละแล้วก็ได้เจอประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีที่นั่นนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับอาหารอีสานอยู่ก็เลยเฮ้ยนึกได้ว่าพี่วุฒิคุณพี่ที่ตกปลาด้วยกันเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของร้านส้มตำร้านราบเหมือนกันอยากลองดูว่าถ้าสาระตั้มเนี่ยไปเป็นพ่อค้าส้มตำตำส้มตำขาย1วันเนี่ยจะเป็นยังไงแน่นอนตามสไตล์สาระตั้มเนี่ยจะซื้อวัตถุดิบมาอย่างเดียวชีวิตอาจจะง่ายเกินไปเราเลยไปดามหาหอยเชอรี่มาแล้วจะเป็นวัตถุดิบหลักในการทำสาระตำของเรานะครับซึ่งอันนี้ก็ย้อนกลับไปดูได้ว่าจับมาเป็นยังไงบ้างประสบการณ์ก็กำบากกระบนเอาเรื่องเหมือนกันนะครับยังไงวันนี้เดี๋ยวผมขับรถไปจอดหน้าร้านเลยแล้วก็น่าจะมีอือแอคคาฮามให้ได้ดูกันแล้วเดี๋ยวตอนข้ามอาจจะได้เห็นกับเพื่อนๆแก๊งยูทูบเบอร์ของผมแวะเวียนมาบ้างนะครับจะมีใครบ้างเดี๋ยวรอชมถึงร้านแล้วครับสถานที่ออกจากคอมฟอร์ทโซนของเราในวันนี้ร้านหมูปลาสายซิ่งเป็นร้านที่ผมมานั่งกินหมูปลาเขาบ่อยมากแต่วันนี้ก็จะมาเน้นเมนูสาระตำกันพี่วุฒิสวัสดีครับอ้าวพวกเราสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาเร็วมากสวัสดีครับมาพี่วุฒิช่วงนี้ธุรกิจไม่ดีรับรายได้เสริมหางานเสริมอยู่รับงานนอกสวัสดีครับพวกคุณหน่อยนะครับมาพี่สรุปวันนี้เนี่ยเราจะมาทำเมนูส้มตำหนึ่งวันนะปกติร้านพี่เนี่ยก็มีหมูปลาเนื้อปลาที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วแต่อาหารอีสานเนี่ยก็รสเด็ดทุกอย่างวันนี้ความจริงมีสูตรที่อาจารย์บอมเนี่ยช่วยไกด์ไลน์ไหมผมจากตอนที่พี่จับหอยเชอรี่มาเองหอยเชอรี่ก็ที่ผมจับมาส่งมาที่นี่บอมนะพี่ได้รับแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับมาแล้วเดี๋ยวเราผมเปลี่ยนชุดเลยดีไหมจะได้คุยกันแล้วเดี๋ยวเราอาจจะได้งั้นผมฝากพี่เตรียมของเดี๋ยวมาเช็ครสชาติกันว่ารสชาติลูกค้าผมว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพี่น่าจะรู้ว่าลูกค้าพี่ชอบรสประมาณไหน okay. ช่วยเรียกว่าไกด์สอนผมหน่อยละกันวันนี้ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยนะครับครับยินดีครับผมโอเคมาเดี๋ยวพวกเราปิดเสื้อก่อนดีกว่าโอเคพร้อมนะครับเดี๋ยวล้างมือแล้วก็เข้าครัวเลยดีกว่าเปลี่ยนลูกละเปลี่ยนลูกละนี่ใครเนี่ยพี่มอมดีเจภูมิพี่มอมของเรานะครับนี่ร้านนี้ก็มีแหละคนโด่งดังมากันเยอะแยะไปหมดนี่ก็เพื่อนสมัยก็ยังหลายคนไม่รู้นะว่าความจริงผมอะโตมากับกายรัชชานนท์เลยเราก็เคยทำธุรกิจกับทั้งกายทั้งฮารุด้วยเดี๋ยวไม่แน่จะได้เห็นคอกับกันสักวันนึงนะครับเกินนี้เกินนี้มาดูเลยดีกว่าไหนสเตชันทำงานผมคือตรงนี้นะนี่คือจะเป็นพื้นที่ที่ผมจะทำมาหากินเอาหอยเป็นมาให้เด้อน่ะโอ้ไม่หอยล้างมาสดๆนะครับเดี๋ยวเราต้องไปทำตามสเต็ปที่อาจารย์บอมสอนมาแล้วก็คือต้มสองน้ำปกติพี่วุฒิก็สองน้ำไหมครับโอ้น้ำเดียวก็จอดแล้วครับโอ้น้ำเดียวก็จอดแล้วครับโอ้เฮ้ยเดี๋ยวน้ำเดียวมันจะเหม็นคาอาจารย์บอมต้องสองน้ำโอเคไงเดี๋ยวเราต้มสองน้ำวันนี้ไม่ให้ช้าเนี่ยก็มีทำไปก็ส่วนหนึ่งส่วนผสมที่ผมรีเควสต์มาเนี่ยผมขอไปละก็คือรู้สึกว่าอยากเติมเวอร์ชันที่มีกระถิ่นและสตอด้วยใส่ทั้งคู่เลยเผื่อคนชอบบางคนไม่ชอบเราเตรียมไว้สักครกหนึ่งสำหรับ
มีปลาอีกโค้งนึงไม่ปลาดีไหมได้ครับโอเคไหนก็ลองมาลองวัดกันหน่อยดีกว่าน้ำปลาพี่อยู่ไหนก็เริ่มจากเดี๋ยวก่อนใช้โค้งไหนอะไรโค้งไหนปลานี่โค้งตำไทยนะครับนี่คือโค้งปลาโค้งปลาก่อนดีกว่าเอาไงดีเอาไงให้ง่ายตอนแรกเลยนะใส่กระเทียมก่อนน้ำโอเคใส่กระเทียมสักกลีบเดียวพอพริกสักหนึ่งเม็ดที่เหลือแล้วก็เป็นใส่เป็นแค่ใช่เห็นเยอะไปเยอะไปป่ะเยอะไปเหรอโอ้โหแซ่บๆพี่อยากจะโจ๊ะนะอย่างนี้ได้ป่ะได้ครับโอเคนี่คือ1จานนะต่อแป๊บของพิเศษครับผมอันนี้คือน้ำตาลใช่ครับครับประมาณนึงโอเคครับถูกต้องครับประมาณนั้นเลยช้อนเฉพาะสำหรับมันเหรอใช่ครับผมใส่ได้เลยครับผมอ่ะต่อไปคือตั้มตำได้เลยครับต้องจับอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ตำให้พริกที่เราไปเม็ดนั้นอ่ะให้ละเอียดกับกระเทียมเนาะใช่ครับต่อไปเราใส่ถั่วฝักยาวครับถั่วฝักยาวมือนึงนะใช้มือแล้วกันโอเคครับผมกำมือนึงนั่นแหละครับตำเลยครับผมไม่ต้องน้ำหมักพอแค่บุบครับพอแค่บุบหลังจากนั้นตำด้วยน้ำปลาครับ1ช้อนนั่นแหละครับใส่ไปเลยครับใส่เทมาเทสนี่นะครับผมน้อยไปครับน้อยไปน้อยไปน้อยไปหน่อยเหรอต้องดูอันนี้ใช่โอเคพอ2ช้อนโดยประมาณน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมใช้ช้อนนี่ตักเลยครับไม่ใช่ครับอันนี้ครับผม1ช้อน1ช้อนครับ1ช้อน1ช้อน1ช้อนเต็มเลยโอเคโอเคใส่ไปเลยครับต่อไปนะครับเป็นน้ำมะขามเปียกและมะขามเปียกครับ1ทัพพี1ทัพพี่น้ำมะขามเปียกใช่ครับใส่ไปเลยโอเคครับต่อไปตามด้วยน้ำมะนาวครับผมน้ำมะนาวนะครับผมอันนี้คือคั้นสดคั้นสดครับแค่เดียวครับผมโอเคซีกเดียวพอใส่ทั้งเปลือกเลยพอโอเคครับเข้าไปเลยแล้วนี่ก็เค้าอย่างเดียวเลยใช่ไหมดูพี่ตั้มนะครับลองชิมเฮ้ยอย่าต้องเปลี่ยนอาชีพตอนนี้นะได้อยู่นะแต่ผมว่าเผ็ดได้อีกอร่อยครับแต่เดี๋ยวเราเอาสีพริกแดงยัดข้างบนอีกหน่อยก็ได้นี่ได้เลยครับสีได้จัดจ้านได้เลยครับผมอะไรต่อดีพี่เราใส่มะละกอครับผมหมดจานเลยนะได้เลยครับผมตามด้วยผักกระเฉดผักกระเฉดอันนี้คนไม่เคยทำสปิ้งเก้ยากหน่อยนะครับตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยเนี่ยทีนี้เป็นมะเขือเทศครับใส่ไปเลยใช่ไหมใช่ครับต้องหั่นไหมไม่ต้องหั่นไม่ต้องหั่นครับใส่เลยครับตามเอานะไปเป็นมะกอกนะครับต้องใช้มีดฝานฝานถูกต้องครับระวังนะครับโอเคไม่ถนัดเลยว่ะโอเคครับใส่เลยครับใส่ทั้งลูกเลยครับใส่ทั้งลูกใส่ทั้งลูกโอเคครับโอเคครับผมต่อไปเป็นหัวงอกหมูยอครับหมูยอหมอยูเฮ้ยต่อไปครับเป็นหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่นี่ไฮไลท์ของเราพระเอกนะครับกลิ่นไม่มีกลิ่นดินเลยล้างมาดีสองน้ำต่อไปทำไมพี่วุฒิต้องขำมองพูดว่าสองน้ำโอ้น้ำเดียวก็จอดแล้วครับอันนี้ก็คือไม่ต้องตามแคมถูกต้องครับมะเขือเทศต้องแตกไหมไม่ต้องก็ได้ครับผมเพราะมะเขือเทศมันมีความเปรี้ยวหวานอยู่ข้างในครับตัวครับผมพี่วุฒิเช็คหน่อยเช็คหน่อยเช็ครสชาติหน่อยอะไรบ้างครับกลายว่าผมว่าขาดเค็มอ่ะพี่ลองดูเปลี่ยนได้ไหมครับว่าอร่อยโอเคน้ำเต้าหู้ใช่ไหมครับต่อไปใส่จานได้เลยครับผมโอเคไม่ธรรมดานะครับนี่โคตรช้าครับตอนนี้รู้สึกเก้งก้างมากต่อไปนะครับเมนูนี้ครับจะเป็นเมนูประจำของทางร้านหมูปลาสายซิ่งนะครับสาระตำเป็นสาระตำครับถือว่าเป็นส้มตำที่กินไปเนี่ยช่วยกำจัดสัตว์บุกรุกท้องถิ่นด้วยนั่นก็คือหอยเชอรี่นั่นเองเฮ้ยเอาเกินกระถิ่นปะไม่ครับโรยข้างหน้าครับโรยข้างหน้าอย่างเดียวเหรอมันไม่ต้องคลุกเข้ากับน้ำมือใช่ไหมใช่ครับเพราะตอนทำกับอาจารย์บอมเนี่ยอาจารย์บอมให้คลุกไปด้วยอ๋อเหรอใช่อันนี้คือพี่บุญแนะนำว่าก่อนข้างหน้าเยอะนะต่อไปครับมือล้างสะอาดแล้วนะครับแล้วก็สตอสุดยอดครับประมาณนี้พอไหมหนึ่งกำลังสตอตัวไว้ครับโอเคเรียบร้อยตำป่าสาระตำหอยเชอรี่นั่นแหละโอ้ยตื่นเต้นขออนุญาตนะครับอยากให้ลองอยากให้ลองแถมละกันแถมละกันเชิญชิมหน่อยครับไหนๆขอฟีดแบคหน่อยไม่กดดันครับไม่กดดันอยู่ตรงนี้แหละเป็นไงเผ็ดไปไหมครับโอเคไหมโอเคไหมขอบคุณครับขอบคุณครับพอรู้ว่าหอยเชอรี่นี่ก็ไปดำจับมาเองไปลงคลองที่สุพรรณมาฮะโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ
ครับผมกี่ที่ครับคนเดียวเลยใช่ไหมครับนั่งไหนดีอยากนั่งแบบแบบบ้านๆหรืออยากนั่งโต๊ะครับเดี๋ยวดูโต๊ะให้ได้ครับเชิญครับเชิญ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 ครับเชิญครับเชิญ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 ครับผมเดี๋ยวเอาเมนูมาให้นะครับเชิญครับเชิญเชิญเชิญขออนุญาตนะครับก็จะมีเมนูตามนี้กับวันนี้ผมทำเมนูพิเศษเป็นสาระตำครับจะเป็นเมนูตำป่ากับหอยเชอรี่ที่ไปดำจับมาเองฮะกินปลาได้ไหมปกติได้ไหมได้ไหมก็เดี๋ยวผมทำมาให้ลองสักจานได้ไหมครับขอบคุณครับไปมีเรื่องไงน้องถามว่าทำไมสั่งส้มตำได้มาต่อตำครับบอกไปเล่นที่อื่นบอกไปเล่นที่อื่นบอกไปเล่นที่อื่นแบบนี้ใจเย็นน่ารักมากน่ารักมากผมขอถ่ายรูปด้วยรูปหนึ่งได้ไหมถือว่าเป็นลูกค้าเปิดประเดิมเมนูนี้ให้ผมเลยนะแต่ผมมือไปถือไว้ก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาสามสองโอเคครับมากว่าจะตามเสร็จแต่ก็ครบไหนครับขออนุญาตหน่อยขออนุญาตหน่อยเราพูดกันตรงๆแมนๆไม่อร่อยบอกอร่อยเฮ้ยมันต้องอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกอร่อยนะมา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 เออชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะครับซักกะเบิร์กเฮ้ยจะปิดการมองเห็นกูนะเพื่อเสิร์ฟฟางไทยออกเป็นไงครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมเอาจริงจริงจริงไม่เค็มไปเผ็ดไปไหมผงชูรสพอไหมกำลังดีรู้ได้ไงไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่โอเคขอบคุณมากนะครับเอนจอยครับครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับผมตั้มนะครับยินดีที่จะมาเชิญเชิญเชิญทำอะไรคะเนี่ยคุณวันนี้มาทดลองออกจากคอมฟอร์ทโซนเป็นพ่อค้าขายส้มตำหนึ่งวันนะหมู่บ้านขายไม่ดีก็เลยมารับจ็อบสักวันหนึ่งฮะใช่ได้มามามาเดี๋ยวตำให้ตรงนี้เลยโอ้ยจริงหรอใช่มาเอาเลยไหมเอาเลยค่ะกินได้ทุกอย่างเนาะไม่ถามเพราะว่าก็จะทำให้อย่างนี้อยู่ดีเพราะไม่อยู่สูตรเดียวคิดว่าพี่ตั้มจะรอดไหมครับมาถึงขนาดนี้ก็ต้องรอดแหละโอเคครับเดี๋ยวตำตรงนี้เลยโอเคปกติกระจังกินเผ็ดไหมเผ็ดกลางค่ะมาเผ็ดกลางหนึ่งถาดก่อนมามาลุ้นกันจะกินได้หรือเปล่าทีนี้เนี่ยคือปกติเขาจะตักกันเป็นเรียกว่าเป็นกระบวยใช่ไหมเออแต่ว่าพี่ไม่ค่อยถนัดไงพี่เลยจะเปลี่ยนเทคนิคก็ต้องเอาสิ่งที่เราคุ้นเคยมาใช้เอ้าถนัดอย่างนี้แหละเราต้องเอาสิ่งที่เราคุ้นเคยมาใช้ปลากินได้เนาะมาเอาอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ท่าต้องมาก่อนถ้าเกิดอร่อยแล้วติดใจทำยังไงเนี่ยฮะนี่เดี๋ยวเอาสูตรไว้มากินที่นี่ได้เลยหมูปลาใส่ซิ่งเนี่ยเขาไปทำต่อท่าอร่อยนะมันเป็นท่าที่ใหญ่มากเลยโอเคมาหมูย่อมาเครื่องแน่นๆดูจากท่ามาและลีลาแล้วก็ว่าแต่ค่ะตำป่านะครับอันนี้ก็ตั้งชื่อว่าสาระตำเพราะว่าเหตุผลที่อยากลองให้ทุกคนหันมากินหอยเชอรี่เป็นมากขึ้นอ่ะเพราะว่าเป็นสัตว์ที่บุกรุกท้องถิ่นด้วย ทำลายเรียกว่าพวกต้นข้าวของชาวนานะครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่ต้องทำเป็นอ่ะถ้าเกิดทำไม่เป็นมันก็จะค่อนข้างมีพยาธิเยอะแล้วก็เหม็นดินก็เลยแบบอยากถ่ายทอดเทคนิคนี้ให้คนดูได้ลองดูนะครับเอาเม็ดกระถิ่นมาโรยด้วยเม็ดกระถิ่นครับไปได้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 ขอบคุณมากช่วยกันชงมาโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับสาระตามไปมาลองดูคุยกันแมนๆเป็นไงเดี๋ยวแปลว่าอะไรวะจริงเหรอเหลือครับมากเลยโอเคไหมเค็มไปไหม
แต่ว่าขนมกันบ้านมีจอยจริงๆนะเพราะว่ามีวางโจ๊ะอยู่ในตำป่าแต่ว่าอร่อยเป็นไงคือติดยังไม่เผ็ดเลยนะใช่ไหมก็รู้สึกว่ายังนี่ยั้งมือนะปลาล้านัวปลาล้านัวดีรสชาติมันนัวแห้งมีพริกแห้งมีพริกสดแต่มันมีรสด้วยนะแบบเน้นแบบเหมือนเค็มเปรี้ยวนัวโอเคโอเคได้ขอบคุณมากเราสั่งหมูปลาเนื้อปลามาให้ลองกินด้วยที่นี่เด็ดที่นี่เด็ดฝากด้วยขอบคุณมากจ้ะมาๆๆขอบคุณครับขอบคุณครับมาลูกพี่มาลูกพี่มาเป็นเด็กก็ละทำทุกอย่างทำทุกอย่างเด็กโป่งรถเชิญครับท่านเชิญครับท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านหมูปลาใส่ซิ่งครับเชิญ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 ครับตัวไหนดีครับบริการดีเผื่ออาหารไม่อร่อยใช่ไหมต้องอร่อยสิเชิญครับเชิญ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 ทางไหนดีครับกินได้ใช่ไหมเดี๋ยวทำกลางๆให้เดี๋ยวทำกลางๆให้พระศิลป์โอเคไหมพอทานได้ไหมรสชาติดีครับแต่เผ็ดไปเผ็ดไปเออนิดนึงอาหารอีสานมันต้องแบบจัดจ้านจัดจ้านจัดจ้านเออโอเคขอบคุณมากที่เปิดใจโอเคโอเคโอเคไหมครับเนาะมันเป็นหนึ่งอย่างที่เราแบบมองข้ามมันมากเลยนะแล้วก็มันค่อนข้างแบบมันเป็นสัตว์ที่น่ากำจัดมากเพราะว่ามันไม่ดีต่อสภาพแวดล้อมสุดๆนะครับแต่ก็จะไปหามากินเนี่ยก็ต้องระวังหน่อยไม่ใช่ทุกที่ที่แบบถ้าตรงไหนมียาฆ่าแมลงมีอะไรก็ไม่ดีพวกนี้มันทนมันอยู่ได้นะโอเคครับไอ้จอยครับไอ้จอยขอบคุณมากโอเคเดี๋ยวกินข้าวแล้วน้องๆเติมน้ำให้หน่อยน้องๆครับพี่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 ครับครับครับมาเว้ยเติมน้ำนะเติมน้ำได้ๆๆเฮ้ยน้องๆไหนๆไหนๆครับครับสับหลังนี่สับหลังสับหลังสับหลังนี่เฮ้ยสับหลังนี่สับหลังนะครับโอ้ยนี่สดตัวว่ะใช่ครับน้องชอบน้องชอบน้องชอบปัจจัยเด็กว่ะเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เน็ตกับไบค์เป็นคนสั่งทำวันนี้นะครับอ้าวนี่มันพี่ออกทีมงานเทพเจ้าไอ้กอกระโดดนี่ว่ะปาดอปาดอไทยลับพี่นะครับนี่กูกี่โมงครับชั่วโมงพายพี่ปานเที่ยวแล้วมาถึงไม่สนใจส้มตำเลยแม่แต่กับแมวสวัสดีค่ะถึงเป็นไงสบายดีสบายดีพี่คุณน้องน่ารักจังเลยค่ะน่ารักเอาสนุกครับให้ดูน่ารักมากน่ารักมากน้องขอขโมยซีนน่ารักจริงอ่ะแมวกับพี่ตั้มเลยน่ารักกันครับผมแมวค่ะครับมาไปกินส้มตำก่อนมาตำให้เองช่วงนึกค่ะสาระตำคอนเซ็ปต์ตำป่าแต่ว่าตั้งใจใช้หอยเชอรี่เพราะเป็นหอยที่บุกรุกเขตท้องถิ่นทำลายข้าวทำลายนาของชาวนานะคะเป็นสัตว์ที่ควรจะกำจัดมันแต่ต้องเลือกกินแบบดีๆที่ไม่มีสารเคมีหน่อยเพราะว่าเป็นสัตว์ที่อึดทนผสมพันธุ์เยอะผสมพันธุ์ไวครับโอเคแล้วก็เลยทำเป็นตำป่าใช้หอยเชอรี่ที่ว่าเริ่มเลยดีกว่าสองคนนะโอเคอันนี้คือจะไปต่อสู้กับลุงโจโจก็เลยมาเปิดร้านส้มตำเป็นชื่อตั้มแจ๊ะแจ๊ะใส่ใจ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 ใส่ใคนหนึ่งเขาตำแล้วแบบป๊อกนะอันนี้ตำแล้วแบบแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะตำแจ๊ะแจ๊ะนะครับทีนี้เนี่ยคนหนึ่งเขาชอบเติมในกระบวยแต่เราไม่ถนัดไงเขาเอาอาชีพเขามาใช้กันบาร์เทนเดอร์ก็มาน้ำมะขามเออ
ฮ้ยได้ก็ได้อยู่นะครับเปิดร้านของเขาเออท่าเขาอ่ะที่หนึ่งแต่ถามว่ากินได้ไหมรู้เราได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้อย่าเชื่อเลยโอเคถูกทางถูกทางลงมาถูกทางแล้วโอ้ใส่ทุกอย่างเลยอ่ะเนี่ยเพิ่มมะกอกโอ้ยไม่ก็เพราะค้าแบบว่าใช้มือใช้มือบีบมะกอกได้เลยแต่ว่าสิ่งที่หนูชอบที่สุดในส้มตำคือเม็ดกระถิ่นนี่ต้องมาใช่ไหมต้องมีน่าโอยด้วยเรื่องท่าเนี่ยขอให้บอกแต่เรื่องรสชาติก็คือก็ต้องมีสิโอเคไปรสชาติบอกเดี๋ยวตามไปดูเมนูนี้ชื่อว่าส้มตำสาระตำแจ๊ะอะไรนะต้องลองต้องลองแจ๊ะแจ๊ะมาลองดูไหนขอฟังฟีดแบ็กหน่อยมามามาเราคุกเลยนะต้องคุกปะคือเราทานได้เลยแบบนี้นิดนึงก็ได้แล้วแต่ชอบหมูยอนี่แต่ความจริงสิ่งที่อยากให้ลองขออนุญาตนะหอยเชอรี่หรอใช่เพราะเนี่ยคือสิ่งที่ถ้าทำดีๆมันจะไม่มีกลิ่นดินนะครับแล้วก็คนอยากเอาโน้ให้คนช่วยกันกำจัดเป็นไงกินได้จริงเปล่าขอบคุณครับขอบคุณครับระดับที่สุดอร่อยอร่อยจริงต่อไหมต่อไหมต่อไหมยกสองยกสองขอชิมน้ำนะคะเป็นไงพอได้นะพูดเหมือนกันเลยรสชาติคือมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งเค็มมีทั้งเผ็ดแต่ว่าหวานน้อยคือหนูชอบมากมันจะให้ความเป็นอีสานอีสานโอ้ยแต่ว่าเริ่มมาแต่ว่าถ้าสมมติว่าตัวก็แต่ถ้าสมมติว่าแบบปลาร้านัวกว่านี้จะดีมากคือปลาร้าเหม็นกว่านี้ใช่ในเลเวลสำหรับหนูนะแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบปลาที่มีกลิ่นอ่ะตัวเนี้ยอร่อยมากเลยโอเคดีแล้วอยากให้ปรับปรุงไหมโอเคนะอร่อยมากโอ้ยน่ากินมากโอเคไม่ปลาเลยได้เลยโอ้ขนาดนั้นโอ้ตั้มแจ๊ะแจ๊ะปิดหมู่บ้านเปิดร้านต้มตำโอเคไม่ปลาด้วยเอ็นจอยได้เดี๋ยวพี่แอมมาต่อกันไปอยากกินซีฟู้ดร้านเวเปอร์ไม่ต้องกังวลค่าส่งเพียงสั่งตรงไว้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เราพร้อมส่งความอิ่มอร่อยฟรีทั่วกรุงเทพและปริมณฑลพี่ตั้มจะทำอะไรครับเขาถามนมเย็นครับนมเย็นกินมะลิอ้าวโอเคพร้อมนะครับมาหวานหยอก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 อร่อยมากเลยค่ะแต่ว่าร้านเริ่มเรียกว่าออเดอร์เริ่มนิ่งใช่ไหมครับพี่ขนาดจะขออนุญาตเคยว่าจบการทำงานแต่เพียงเท่านี้ในวันนี้ก่อนพี่ครับผมเดี๋ยวขอบคุณมากสำหรับประสบการณ์ขอบคุณมากครับสำหรับสั่งสอนเรื่องการทำส้มตำต่างๆนะครับหวังว่าจะพอช่วยได้นี่ก็แนะนำนะครับใครที่ชอบอาหารสไตล์อีสานแบบแน่นๆเลยรสชาติหมูปลาร้านุ่มสุดๆแล้วก็เมนูตำต่างๆเช่นสาระตำที่ผมมาทำในวันนี้เนี่ยก็มาลองร้านหมูปลาใส่ซิ่งได้นะครับยังไงเดี๋ยวขึ้นคอนแทคไว้ให้เต็มที่เลยต้องขอบคุณคุณมากๆที่ขอบคุณตั้มมากๆครับให้ผมได้ออกจากคอมฟอร์ทโซนนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเทปมันๆแล้วกันไม่ได้คิดอะไรเยอะนะครับแต่ก็สิ่งที่อยากจะฝากไว้เนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณเป็นใครอย่าไปถือตัวว่าคุณไม่ควรที่จะไปอยู่ที่ไหนสักที่ผมมองว่าถ้าคุณชอบเรื่องรสชาติเนี่ยการที่คุณเข้าครัวหลายแบบอ่ะคุณจะได้ข้อคิดความรู้ผมอาจจะทำร้านซีฟู้ดกุ้งเผาผมอาจจะทำร้านโอมากาเสะปลาไทยนะครับแต่การมาตำส้มตำในวันนี้ผมรู้สึกว่าผมได้เทคนิคความรู้มากมายนะครับที่สามารถนำมันประยุกต์ใช้ที่ร้านของเองได้แล้วต่อยอดนี่ก็ของรสชาติที่ผมหลงใหลได้นะครับยังไงก็เหมือนเดิมนะครับฝากติดตามกดแชร์กด subscribe นะครับถ้าถูกใจไม่ชอบชอบยังไงฝากคอมเมนต์มาเยอะนะครับทุกกำลังใจสำคัญนะครับอยากเห็นผมไปตะลุยยังไงทำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ฝากคอมเมนต์มาเยอะเลยกันเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับไปได้เรื่องงาน
ค่าแรงขั้นต่ำไหมพี่300จบขึ้นแล้วนะครับแต่อย่าเพิ่งปิดนะครับเพราะว่าผมเองมีข่าวดีอยากจะมาบอกเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงสิ้นปีแล้วก็จะเป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขการให้กันใช่ไหมครับมีทั้งคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่สำหรับคริสต์มาสนี้นะครับเดี๋ยวเราได้พบกับดีเจภูมิพี่ชายเราในบ้านรักซานตาคลอสด้วยนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมเองไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรที่เกี่ยวกับคริสต์มาสโดยตรงก็อยากมาทำกิจกรรมคืนความสุขสู่แฟนคลับหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมีการแจกของพิเศษในวันที่14นะครับเอาเป็นเวลาสักบ่าย2แล้วกันเดี๋ยวผมเองสาราตั้มจะมาไลฟ์ผ่านช่องแฟนเพจ Facebook ผมนะครับสาราตั้ม /tamnck นะครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ตรงนี้ให้เข้าไปดูกันได้ก็จะแจกของที่ลึกจากบริษัทของผมมูลค่ากว่า 50,000 บาทนะครับใครเป็นแฟนพันธุ์แท้เข้าไปไล่ตอบคำถามไปฟังไลฟ์กันแล้วก็ลุ้นรับของขวัญพิเศษจากพวกผมได้เลยนะครับแล้วเจอกันนะครับสาระตั้มสวัสดีครับ